อัลลอฮ์และเป็นสาเหตุที่เป็นการสร้างศัตรูโดยรู้เท่าไม่ถึงการบริบทแห่งคำสอนของศาลาแต่ต้องนำมาจากภารกิจของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและภารกิจของท่านไม่ได้ไปแก่ศาลาแก่คนพอหนึ่งโดยเฉพาะหากท่านมาเพื่อแผ่ความเมตตาแก่บุคคลทั้งโลกอันกว่านั้นว่าอามาวะมาอัลซัลลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลิมอะลัมความว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นเมตตาธรรมหรือชาวโลกทั้งปวงดังนั้นข้อสามช่วงระหว่างนับถือศาสนาการันจึงเป็นภารกิจที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติอย่างแบบนี้โดยมารยาทอิสลามเช่นความสุขอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นมิใช่เอื้อเฟื้อแต่มุสลิมกันเองมีบันทึกรายงานโดยอบูดาวุดนักเรียนมีสิบว่าอิบานุมารมีเพื่อนบ้านที่เป็นดีอยู่คนเมื่อเขาเชื่อแพะเพื่อทำอาหารรับประทานเขาจะสั่งคนของเขาว่าจงแบ่งเนื้อบางส่วนและนำมอบให้เพื่อนบ้านคนนั้นด้วยเอาเวลาในช่วงเวลาที่จริงมาอัลลอฮ์ทรงยังฟรีนั่งสิทำงานสาวฟรีเอามารับประทานสาวในอดีตبارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله يا من كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبهمصابه مرق أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الإسلام المسلمين إن كفرت وانقبعتيان مشركين وكل من أهو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته